ฝันสลายหลังมีเงินเรือนหอทิ้งร้างปรางกันนรันเงินไม่ใช่ทุกอย่างฝันสลายในวัย30ปีเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถสำหรับปางกันนรันที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดใจเผยถึงเรื่องครอบครัวว่าชีวิตโตมาในครอบครัวไม่รวยเลยแต่ไม่ได้ยากจนจนลำบากแต่ไม่เคยขาดตกบกพร่องหนูเคยพูดไปว่าไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าบ้านหนูไม่มีฐานะจนเริ่มโตเห็นเพื่อนไปเที่ยวเมืองนอกกับครอบครัวมีบ้านเดี่ยวอยู่สุขสบายมีรถดีๆใช้แล้วทำไมเราทำไม่ได้เราแค่อยากรู้ถามว่าอยากได้ไหมก็ไม่อยากได้ปรางกล่าวว่าเคยขอพ่อแม่ดูสมุดบัญชีมันน้อยมากน้อยจนแบบแม่ไม่เครียดบ้างเลยหรอมีลูกตั้ง3คนแล้วเหลือเงินอยู่เท่านี้ทุกบาทที่หามาได้ถูกใช้กับพวกเราหมดเลยไม่อยากเชื่อเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงมันไม่มี security อะไรอยู่เลยเขายังกล้าส่งเราเรียนให้กินของดีๆเราอยากเรียนพิเศษอยากเรียนไวโอลินตั้งแต่วันนั้นคิดว่าฉันจะต้องซื้อบ้านเดี่ยวให้ทุกคนอยู่ให้ได้เผยความฝันสูงสุดในชีวิตคือจะซื้อบ้านจะพาทุกคนในครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้นั่นคือจุดสูงสุดในชีวิตไม่เคยต้องการอะไรอีกแล้วปรางเล่าไปน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาถามว่าเคยเห็นเขากินอะไรดีๆซื้อของแบรนด์เนมบ้างไหมปรางกล่าวว่าโทษนะทุกวันนี้พ่อยังใช้มือถือเก่าอยู่เลยใช้รถธรรมดาอยู่เลยยังคงเป็นอย่างนั้นมาเสมอแล้วน้ำตาก็ไหลอีกปรางบอกด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจตัวเองมากๆชอบกระเป๋าชาแนลมากๆใฝ่ฝันจะได้มาครอบครองตั้งแต่มัธยมหนูเพิ่งซื้อกระเป๋าใบนั้นได้เมื่อ4ปีที่แล้วตอนที่ซื้อบ้านให้พ่อแม่เสร็จแล้วชาแนลใบแรกที่ซื้อตอนผ่อนบ้านทุกอย่างเสร็จแล้วความสุขของตัวเองไม่เท่ากับการที่เราทำให้คนอื่นมีความสุขถามว่ารู้สึกโชคดีไหมเกิดเป็นลูกพ่อแม่ปรางตอบเลยว่ามากภูมิใจแค่ไหนที่ซื้อรถซื้อบ้านกลับมาดูแลเขาได้แล้วปรางตอบว่าดีใจมากความฝันสูงสุดนั้นคืออะไรก็ได้มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองนอกพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วหนูก็ไม่ต้องการอะไรแล้วในชีวิตนี้มันเต็มที่ตั้งแต่ดูแลเขาได้ซื้อบ้านให้เขาอยู่พาไปเที่ยวเห็นรอยยิ้มทุกวันนี้ภาพที่จำได้ติดตาก็คือภาพพ่อแม่หนูพาทุกคนไปญี่ปุ่นเห็นพ่อแม่ลงไปอยู่ที่หิมะเล่นกันอย่างมีความสุขหันมาบอกขอบคุณมากเลยนะลูกแม่ดีใจมากแม่ได้จับหิมะครั้งแรกตอนอายุจะ60ทุกครั้งที่หนูไปเที่ยวที่ไหนดีๆกินอะไรดีๆหนูจะพาพ่อแม่กลับไปที่นั่นเสมอปรางกล่าวต่ออีกว่ามันที่สุดในชีวิตแล้วไม่ใช่การประสบความสำเร็จไม่ใช่การที่วันนี้ได้มาเป็นนางเอกมีลูกหนูจะทำได้ดีเท่าพ่อแม่ไหมพ่อแม่หนูทำมาดีมากจริงๆเผยฝันสลายวันที่มีรายได้พร้อมทำทุกอย่างได้แต่กลับเป็นวันที่พ่อแม่ตัดสินใจไปมีชีวิตในแบบที่ตัวเองมีความสุขความฝันเรามันแตกสลายเลยได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเงินทองไม่ใช่ของสำคัญที่สุดในชีวิตจริงๆหนูยังคิดถึงโมเมนต์แค่บ้านหลังเล็กๆที่มีความสุขรถหลังเล็กๆที่พร้อมหน้าก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้มันไม่ง่ายเข้าใจแล้วปัญหาที่พ่อแม่แยกทางกันเป็นยังไงเราโตมากับครอบครัวที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเกิดขึ้นกับเด็กๆจะรู้สึกยังไงแล้วเกิดขึ้นกับเด็กๆจะรู้สึกยังไงเราอายุจะ30ยังทำใจไม่ได้เลยแต่เมื่อเห็นความสุขของพ่อและแม่หลังแยกกันอยู่ทำไมเราจะให้ไม่ได้พอเราก้าวจากความรู้สึกนั้นได้กลับมีความสุขมาก